รียนเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะและเครือของบุญรอดนะครับจากฝุ่นละอองขนาดเล็กเตรียมของดร.ว่านวิทยานะผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์จัดอบรมการอยู่ในป่าตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนะครับกับเรื่อง2 3ครับเดี๋ยวขอกล้องด้านหลังตัดเล็งนะเจ้าตั้งก่อนนะครับยิ้มแย้มทางสายตาได้นะคะทุกคนหายใจยากมันจะทำให้ระบบหายใจไม่ค่อยดีสีเขียวสีฟ้านี่นะแต่ถ้าใส่ป้องกันเดี๋ยวจะสอนวิธีใส่นะครับว่าใส่จะไหนเมื่อมันถูกจริงๆเขาต้องไปพอขนาดเล็กเนาะโอเคแต่บ้านเขาตึงห้องมามาตรฐานแค่อีแบบไหนเล็กนี่นะครับคือระดับโค้ดตั้งแต่3นี่ครับที่สเตเบิลแล้วขึ้นอยู่กับขนาดของห้องเครื่องนี้จริงๆน่าจะอยู่ทั้งหมดแต่เดี๋ยวค่อยระวังถ้าในนี่มันบ่อยกว่าแล้วดังนั้นคือเวลาเราดูครับอันนี้ค่า AQI ดังนั้นเรามี2อันแล้วเครื่องนี้ก็จะเดี๋ยวผมลบให้ก็ผมขอนี้หน่อยได้ปะได้ต้นไม้เหรอถึงต้นไม้แล้วครับพี่เป็นภาพนิ่งก่อนนะครับพี่โอ๊ตไหนจะขอเลยครับขอได้ไหมคะขอแล้วเรียบร้อยเนาะดีครับขอบคุณมากครับสวยครับหลายรอบก็ได้เยอะ
ออกไหมช้าๆนะคะไปอีกแล้วมานะครับในปีนี้ทางไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเชียงใหม่หรือทุกจังหวัดในภาคเหนือนะครับโดยภาคจังหวัดรวมทั้งรับนโยบายจากทางรัฐบาลทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางท่านปลัดกระทรวงรวมทั้งท่านทิบดีนะฮะได้มาทำงานร่วมกันภายใต้ศูนย์แก้ไขปัญหาจังหวัดของอำเภอตำบลลงถึงหมู่บ้านนะครับซึ่งเราเน้นในเรื่องการป้องปรามในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่นะครับในเรื่องผลกระทบของไฟป่านะฮะที่ผ่านมาทั้งจุดตั้งจุดสกัดร่วมกันทำแนวกันไฟมีการลดปริมาณเชื้อเพลิงหรือการลดเก็บชิงเผาเอาเชื้อเพลิงออกจากป่าเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งก็มีภาคเอกชนมาช่วยรับซื้อนะฮะซึ่งที่ผ่านมาก็เวลาเกิดไฟเราก็ช่วยกันดับไฟนะครับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐนะภาคประชาชนแล้วก็มีทางภาคประชาชนอย่างเช่นวันนี้ที่มีสิงอาสานะฮะก็ได้มาจัดฝึกอบรมให้กับราษฎรในพื้นที่โดยใช้วิทยากรจากหน่วยงานป่าไม้บ้างและมีทางอาจารย์จากมช.นะรวมทั้งมอบกรดับไฟป่านะครับรวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มนะนับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าทุกภาคส่วนร่วมกันเพราะฉะนั้นทำให้สถานการณ์หรือสถิติการเกิดไฟป่าหรือฮอตสปอตเนี่ยลดลงอย่างมากมายนะครับก็จากสถานการณ์ไฟป่าณปัจจุบันหรือในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยก็เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ก็รับผลกระทบฉะนั้นเราเองเมื่อมีกำลังมีศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของอาหารการกินน้ำท่าต่างๆอันนี้เราก็ให้ความสนับสนุนและดูแลตลอดเวลาขณะเดียวกันเราเองก็ไม่สร้างมลภาวะให้เกิดผลกระทบต่อจังหวัดให้มากขึ้นเราก็มีการลงเรื่องของการไม่เผาไม่ทิ้งอะไรที่มันก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆได้ประมาณนั้นครับจากการที่เราได้มาสัมผัสในเรื่องการดับไฟป่าแล้วเราเองก็ได้มาดูเห็นจริงว่าอาสาสมัครต่างๆที่ดับไฟป่านั้นน่ะเขาไม่มีรองเท้าแบบที่เราใส่ก็เลยคิดเอ๊ะเรามีโรงงานที่มีรองเท้าเซฟตี้เยอะก็เลยได้มีการกระจายโดยทางสิงอาสาได้ช่วยกันรณรงค์ให้บริษัทในเครือบุญรอดเราที่ใช้แล้วยังสภาพดีนำมาบริจาคหรือมาให้กับอาสาสมัครที่เขาไม่มีมาใส่ซึ่งในปีที่ผ่านมาเราก็เริ่มทำและปีนี้เราก็ยังทำต่อเนื่องแล้วก็ผมว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับอย่างน้อยเขาเซฟตี้ในตัวของผู้ที่ดับไฟป่านะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ได้เห็นภาพชัดแล้วเขาก็รู้สึกจะชื่นชอบในสิ่งนี้มากผมว่าเป็นโครงการดีในฐานะเชียงใหม่เองก็เป็นตัวแทนแล้วเราก็จะนำรองเท้าเซฟตี้เนี่ยจากทุกๆแผ่นที่มีทั้งสิ้น8บริษัทในเครือบุญรอดเนี่ยก็เป็นแผ่นมามอบให้กับอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ของทางด้านไฟป่าครับค่ะครับโดยในปีนี้เราก็ได้เตรียมรองเท้าเนี่ยเซฟตี้เนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า500คู่เนี่ยก็มาร่วมบริจาคให้กับอาสาสมัครดับไฟป่าในปีนี้อีกเช่นกันครับองค์กรเนี่ยได้ดูแลชุมชนคู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเนี่ยเราได้มีการทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมาในเรื่องของ SD นะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของอบรมพื้นฐานการดับไฟการป้องกันไฟไม่ให้เกิดในกรณีที่เกิดไฟไหม้ขึ้นมาอันนี้เราก็ให้ความรู้แก่ชุมชนนอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีเรื่องของการให้ความรู้ทั้งอาชีพในสถานการณ์ต่างๆในเรื่องของ
นการโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดนะครับก็มีชุมชนเนี่ยก็ไม่มีอาชีพเราก็มีการดูแลในสิ่งพวกนี้เช่นกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่สร้างมลภาวะให้กับชุมชนแล้วก็เราก็มีการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนให้ความรู้กับชุมชนให้ข้อมูลในด้านต่างๆที่เราปฏิบัติอยู่ในการทำงานให้เขารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าทำแล้วเนี่ยมันไม่กระทบต่อชุมชนนะครับให้เขามีส่วนร่วมกับเรามากยิ่งขึ้นเรื่องของการลดภาวะเรือนกระจกเราไม่ปล่อยมลพิษไม่ปล่อยควันไม่ปล่อยอะไรที่ต้องให้เกินค่าที่ทางส่วนกลางเขากำหนดหรือถ้าทางที่ประเทศเขากำหนดนะครับเราได้ดำเนินการมาระยะเวลา3ปีไม่ว่าเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นระดับองค์กรคาร์บอนฟุตพริ้นระดับผิดพันธ์นอกจากนี้เราก็ยังใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนเราได้รับประกาศนียบัตรในเรื่องของวอเตอร์ฟุตพริ้นเช่นกันครับสิงอาสาโดยมูลิธิพยาพิรมภักดีและบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่นะครับในปีนี้นะครับสิงอาสาได้มีแนวทางในการสนับสนุนอุปกรณ์ไฟป่านะครับอาหารน้ำดื่มให้กับเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน124ชุมชนนะครับ11จังหวัดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องของไฟป่านะครับในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกนะครับโดยสิงอาสาเองนะครับได้ร่วมกับ10สถาบันเครือข่ายการศึกษานะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะจัดตั้งศูนย์ในการช่วยเหลือพื้นที่ไฟป่าเมื่อเกิดเหตุไฟป่าต่างๆนะครับโดยในกิจกรรมต่างๆเนี่ยเรามีการอบรมอาสาสมัครชุมชนต่างๆนะครับให้ความรู้นะครับมีผู้เชี่ยวชาญได้มาถ่ายทอดนะครับเมื่อเกิดเหตุไฟป่าจะมีวิธีการรับมือยังไงนะครับ